รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันยังวิ่งตามไม่ทันเธอเลยสักครั้งบอกได้ไหมต้องทำเช่นไรฉันสงสัยฉันไม่เข้าใจเมื่อดิ้นรนวิ่งบนลู่วิ่งยังไงอย่างนั้นเธอช่วยรอกันหน่อยยืนอยู่กับที่ได้ไหมข้างหลังเธอยังมีใครที่ไปไม่ถึงไหนถามเธอสักคำหน่อยเธอเคยคิดถึงฉันไหมเธอจะมีใจให้ฉันก็หันมาหน่อยเพราะตอนนี้ฉันวิ่งตามเธอไม่ทันเพราะตอนนี้ฉันวิ่งตามเธอไม่ทันคุณอาคุณอาร้องไม่ทันหรอเมื่อกี้เพลงจบไปแล้วคุณอาจะร้องตามคุณอาร้องเลเวลนี้เหรอคะไม่น่าไม่ได้ยินเสียงเลยต้อนรับกันหน่อยดีกว่าวันนี้ค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสปอร์ตปังปังเจอกันทุกวันเสาร์8โมงเช้าแบบนี้นะคะคุณผู้ชมใช่ครับหลากหลายเพลงวันนี้เรามาในเพลงลู่วิ่งใช่เป็นเพลงใหม่มากๆของซีรีส์เบิร์ดสำหรับคุณอาผมยังใหม่เลยคุณอาจะไม่ใหม่ได้ไงใช่เพราะว่าคุณอาก็เลยบอกว่าร้องไม่ทันร้องตามเธอไม่ทันเขาสมมติเรื่องจีบสาวเหมือนการวิ่งตามใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนวิ่งอยู่บนลู่วิ่งเพราะว่าสาวอ่ะวิ่งไปแล้วแต่เขายังวิ่งอยู่กับที่ไม่ทันเข้าใจเปรียบเทียบเนาะเข้าใจเปรียบเทียบมากเลยอ่ะนี่เราก็เลยเลือกเพลงนี้มานะคะเพราะว่าแน่นอนมันมีเรื่องเกี่ยวกับการวิ่งอยู่ในนั้นด้วยวันนี้เราจะมีเรื่องของการทายนิสัยจากกีฬาโปรดของเราด้วยหมายถึงว่ากีฬาแต่ละคนที่ชอบอะไรปุ๊บเนี่ยก็สามารถทายนิสัยได้ว่าแต่ละคนนิสัยเป็นยังไงจากกีฬาที่เราชอบเนี่ยนะถูกเฮ้ยน่าสนใจใช่ครับแล้วก็ช่วงรู้ไปหมดของเรานะครับผมนั่นคือเรื่องของการโพสต์รูปจิมเซลฟี่บ่อยเกินไปเนี่ยถือว่าหลงตัวเองหรือไม่คุณอาเคยไหมไปออกกำลังกายแล้วแบบมีการเซลฟี่ตัวเองตอนออกกำลังกายไหมคะไม่เคยเข้ายิมออกกำลังกายเองแล้วออกเองมีถ่ายไหมคะนอกจากน้องๆไปขอถ่ายกันเล่นอุ้ยไม่มีเซลฟี่เลยไม่มีไม่มีเห็นแต่คุณอาชอบถ่ายพวกเรานะใช่ตากล้องอ่ะถ่ายคนอื่นใช่คุณอาชอบเป็นคนถ่ายคนอื่นแล้วพวกเราอ่ะมีแต่ทุกคนรุ่นใหม่ก็ออกกำลังกายในยิมนี่เขาจะต้องเซลฟี่นะใช่ค่ะเป็นทั่วโลกนะเป็นลักษณะนี้นี่ไงคุณอาเขาบอกว่าหลงตัวเองหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอฟังคำตอบเขามีนักวิจัยแบบว่ามานั่งวิเคราะห์กันเลยค่ะว่าการเซลฟี่ในจิมเนี่ยมันคือการหลงตัวเองหรือเปล่าน่าสนใจมากนั่นในช่วงรู้ไปหมดนะครับผมใช่ค่ะส่วนช่วงนี้ฮะ Q&A สงสัยตอบให้ครับคุณอาพิษณุนะครับจะถามคุณอาเรื่องของกีฬาอะไรที่เราสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัวเลยแล้วก็เป็นกีฬาที่แบบประหยัดงบด้วยตอบได้เลยไหมยังค่ะคุณอาเก็บไว้ในใจก่อนโอ้ยแสดงว่ามีคำตอบแบบล้นอยู่ในใจมากๆใช่ไหมครับเหตุผลด้วยครับเหตุผลที่ได้เราต้องเล่นอ่ะกีฬานี้ทั้งครอบครัวแล้วเดี๋ยวจะให้คุณอาเตรียมภาพประกอบเองเพราะคุณอาชอบถ่ายคนอื่นตอนนี้ได้ไหมครับได้โอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวคุณจะได้ดูในวันนี้นะคะกับสปอร์ตปังๆแน่ๆแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้ารู้ไปหมดยังไงคะครับผมโพสต์รูปจิมเซลฟี่บ่อยเกินไปหลงตัวเองหรือไม่ช่วงหน้ารู้กันครับเธอช่วยรอกันหน่อยยืนอยู่กับที่ได้มั้ยกลับเข้าสู่รายการสปอร์ตปังๆนะครับอันนี้คือช่วงรู้ไปหมดครับค่ะกับการโพสต์รูปจิมเซลฟี่บ่อยกันไปถือว่าหลงตัวเองหรือไม่โพสต์หรือเปล่าเนี่ยเราอะโพสต์ไหมไม่เท่าคุณหรอกนะเฮ้ยรู้ได้ไงเฮ้ยผมเห็นใน IG อยู่โอเคสั่ง ทุกคนคะจะบอกเลยว่าไม่ได้แค่พวกเราหรอกนะมันก็ต้องมีบ้างเวลาใครก็ไปดูกันก็มีเดียก็มีแต่ถ้าเกิดว่าใครที่โพสต์เป็นประจำที่เขาเรียกว่าจิมเซลฟี่เนี่ยนะคะโชว์หุ่นตัวเองตอนออกกำลังกายหรือว่าเป็นคลิปต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งโพสต์ข้อความ
เกี่ยวกับกิจวัตรการออกกำลังกายของตัวเองเนี่ยให้คนอื่นได้รู้ใช่ครับซึ่งถ้ามองในแง่ดีมันดีไหมดีนะคือก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการแบบให้คนรุ่นใหม่หันมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้ามองในทางของมหาวิทยาลัยบรูเนลครับผมจากประเทศอังกฤษครับได้ค้นพบอีกแง่มุมนึงที่ต่างออกไปนะครับผมเพราะว่าการศึกษาล่าสุดนะครับพบว่าคนที่ชอบโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายการควบคุมอาหารนะฮะการถ่ายเซลฟี่โชว์หุ่นฟิตๆของตัวเองในที่ในยิมเนี่ยคือกลุ่มคนที่อาจจะประสบอาการที่เรียกว่านาร์ซิซึมนี่คืออาการอะไรครับหลงตัวเองก็เป็นไปได้นะนะครับคือความรู้สึกพึงพอใจในรูปร่างของตัวเองนะครับมากเกินพอดีเขาก็เลยแบบชอบถ่ายลงเหมือนอยากให้คนอื่นได้เห็นหุ่นของฉันรูปร่างของฉันอะไรอย่างเงี้ยหรอคือจากการศึกษาเขาบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่เพียงแต่มีความสุขที่เวลาเราเห็นคนมากมายเข้ามาชื่นชมมาคอมเมนต์มาอะไรเนี่ยนะคะพวกเขาโหยหาด้วยซ้ำแล้วก็ทำทุกวิถีทางเลยนะคะเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยมาสนใจตัวเขาอยู่เสมอไม่ว่าจะถ่ายรูปบ่อยๆโพสต์ข้อความต่างๆโชว์กิจวัตรทุกอย่างลงคลิปลงภาพนิ่งลงอะไรเพื่อให้คนอื่นเข้ามาชื่นชมแต่อันนี้มันต้องแยกกับคนที่เป็นโค้ชไหมเนาะที่เขาจะต้องไปสอนแบบเทรนเนอร์เทรนเนอร์ต่างๆอะไรเงี้ยใช่ครับผมแล้วก็แน่นอนว่าถ้าหากไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรนะครับผมคนเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดความทุกข์ใจเป็นอย่างมากแบบลงไปปุ๊บแบบฟีดแบ็กไม่ดีคอมเมนต์น้อยอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยทำไงดีอ่ะทำไมคนไม่สนใจเพราะว่าเราเอาใจไปใส่กับสิ่งที่เป็นคอมเมนต์ของคนที่อยู่ในโซเชียลนะครับผมการศึกษาชิ้นนี้ครับได้สำรวจโปรไฟล์ของ Facebook นะฮะของคนจำนวน555คนดูว่าพวกเขาเนี่ยนะฮะมีโพสต์เกี่ยวกับอะไรบ้างและโพสต์ไหนที่มีคนสนใจกดไลค์และแสดงความคิดเห็นมากที่สุดครับปรากฏว่าสิ่งที่พบก็คือคนที่หมั่นโพสต์รูปเซลฟี่ตัวเองขณะออกกำลังกายอยู่ในยิมได้รับความนิยมคนกดไลค์และคอมเมนต์จากเพื่อนๆมากกว่ากิจกรรมอื่นๆที่เขาลงไปนะครับผมนี่แหละคนก็เลยบอกว่าหันมาถ่ายรูปเซลฟี่ตอนออกกำลังกายกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าสิ่งนี้นั่นเองถูกนักวิจัยเนี่ยก็เลยเชื่อว่าหลายๆคนพอมาทราบถึงข้อสังเกตเนี้ยว่าเฮ้ยลงรูปที่แบบอยู่ในจิมหรือว่าลงรูปออกกำลังกายคนเนี่ยจะหันมาคอมเมนต์มาชื่นชมกันมากก็เลยโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้รับความสนใจในโซเชียลมีเดียมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันซึ่งนักวิจัยนะครับผมก็ได้ทำการสังเกตว่าใครที่ได้ผลตอบรับจากการโพสต์รูปเซลฟี่ของตัวเองในยิมอย่างล้นหลามคนคนนั้นนะครับผมก็จะเป็นการเรียกว่าเสพติดการโพสต์จิมเซลฟี่นะครับต้องการโพสต์รูปต่างๆเซลฟี่อย่างน้อย1รูปต่อการเข้ายิมแต่ละครั้งอันนี้คือเรียกว่าเสพติดไปเลยก็คือไปเล่นครั้งที่เดียวอย่างเงี้ยไม่ต้องชี้เลยสมมติว่าไปอาทิตย์ไป2ครั้งโพสต์กี่ครั้ง4โหดิ้นแบกเลยอันนั้นเกินที่ไปอีกด้วยไม่แต่กลายเป็นว่าของเราอ่ะแปลกว่ารูปที่เราโพสในจิมอ่ะไม่ค่อยได้รับความสนใจมากเท่ารูปทั่วไปเพราะว่ารูปทั่วไปพี่โอ้ my world วะไม่เกี่ยวมันก็อาจจะแล้วแต่พฤติกรรมด้วยนะคะคือเนี่ยอย่างที่กันบอกนะคะว่ายิ่งคนมาชมมันจะเหมือนเสพติดก็เลยยิ่งโพสแล้วโพสการออกกำลังกายแบบหนักกว่าเดิมเนี่ยนะคะบางทีพอเขาค้นพบว่าอุ๊ยโพสแบบจิมเดิมมุมเดิมการออกกำลังกายแบบเดิมคนเริ่มชินนะคอมเมนต์เริ่มซาลงเริ่มซาหรือบางทีคอมเมนต์เท่าเดิมไม่ได้มากขึ้นหรือน้อยลงเขาก็จะไปโพสแบบหนักขึ้นเช่นตารางกำหนดการออกกำลังกายที่ตัวเองทำให้ดูว่าเรามีวินัยแค่ไหนจริงจังอาทิตย์นึงเข้าอย่างน้อย 4-5 ครั้งโหแม่งฟิตมากอะไรเงี้ยแล้วพอโพสกิจกรรมตารางปุ๊บนะฮะก็โพสไปไหวปุ๊บฟีดแบ็กเริ่มซาซาเหมือนกับการโพสรูปเซลฟี่แล้วใช่ไหมแล้วทำไงก็หันมาเปลี่ยนเป็นการโพสรูปอาหารแทนอาหารคลีนอาหารคลีนอย่างเงี้ยแบบคุณกินได้อย่างผมหรือเปล่านี่ผมดูแลตัวเองนะวันหนึ่งกินอะไรบ้างอกไก่ผักต่างๆนะครับผมซึ่งพวกเราบางคนก็ยังกินพวกข้าวขาหมูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้รับฟีดแบ็กต่างๆที่แบบคนนี้ดูแลสุขภาพดีนะคนก็จะเข้ามาชื่นชมอยากทำได้อย่างคุณบ้างจังเลยอะไรแบบนี้นี่แหละค่ะเขาบอกเลยว่านักวิจัยเนี่ยใช้เกณฑ์อย่างนี้แหละเป็นการตัดสินว่าคนคนนี้คือคนที่มีอาการหลงตัวเองมากเกินไปใช่ครับซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นก่อนหน้าที่เขาจะโพสต์รูปในการออกกำลังกายเนี่ยนักวิจัยเนี่ยก็ได้ไปทำการดูประวัติว่าเฮ้ยคนนี้เขามีการโพสต์รูปอะไรบ้างซึ่งคนที่มีอาการหลงตัวเองเนี่ยเขาจะโพสต์รูปที่เกี่ยวกับตัวเองแล้วก็รูปต่างๆที่เขาลงเนี่ยคือจะเป็นรูปที่เกี่ยวเขาโดยเฉพาะเลยจะไม่คำนึงถึงคนบุคคลภายนอกที่เขาจะมาแบบรู้สึกหรือว่าปฏิสัมพันธ์ด้วยเลยนะครับพอมาถึงรูปออกกำลังกายปุ๊บเนี่ยก็เลยแบบเต็มที่แล้วเคยได้ยินคำนี้ไหมที่บอก IG ใครคนนั้นรอดอ่ะอันนั้นถือว่าใช่ไหม
ที่แบบสมมุติว่าแน่ใจนะสมมติว่าเราโพสต์แล้วหน้าเราสวยอยู่อันนี้น่าจะเป็นนิสัยของทุกคนที่เล่นไอจีเอาล่ะเวลาถ่ายรูปเกี่ยวกับหลงตัวเองไม่น่าจะเกี่ยวหลงตัวเองอ๋อแต่ถ้าหลงตัวเองจะโพสต์แนวแบบชื่นชมตัวเองฉันสวยฉันรูปนี้ดูหุ่นดีแล้วก็จะลงไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งสำรวจตัวเองกันด้วยนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเราคนที่เราสามารถยังพอเตือนเขาได้อะก็แบบแกลองใส่ใจชีวิตจริงมากกว่าในโซเชียลดูไหมแกจะทำอะไรออกกำลังกายเอาที่มีความสุขดีกว่าอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยชีวิตจริงกับโซเชียลต่างกันลิบลับเลยนะครับโซเชียลนี่คือแบบสวยหรูมากปั้นตัวเองมาเป็นเน็ตไอดอลแต่ชีวิตจริงก็คือแบบก็ใช้ชีวิตธรรมดาแบบเนี้ยมันก็ธรรมชาติได้อะเนาะธรรมชาติได้อะไรเงี้ยฮะก็เพราะฉะนั้นบาลานซ์ดีๆแล้วกันระหว่างชีวิตจริงกับชีวิตในโซเชียลนะครับผมค่ะอ่ะส่วนช่วงหน้าจะเรื่องดังปังๆมาทายนิสัยกันดีกว่าค่ะนั่งคิดไว้เลยนะว่าเราเป็นคนชอบออกกำลังกายแบบไหนหรือว่าชอบเล่นกีฬาอะไรแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาทายนิสัยกันค่ะสนับสนุนโดยทีวีเดเร็กชีวิตดีๆมีได้ทุกวันกลับเข้าสู่รายการสปอร์ตปังๆครับวันนี้คือช่วงเรื่องดังปังๆนะครับกับทายนิสัยจากกีฬาโปรดตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นเหมือนกันครับอยากรู้ว่ากีฬาที่เราชอบเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นคนดูนิสัยยังไงนะคือเฮ้ยถ้าเกิดมันไม่ดีเราจะพูดอย่างนี้จริงๆเธอก็เป็นอีกแบบนึงนะเว้ยไม่แต่ว่ามันเป็นผลที่เขารุมๆมาแล้วโอเคคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้โอเคเอาเดี๋ยวมาดูกันคือนอกจากทายนิสัยแน่นอนค่ะมาทายสุขภาพกันก่อนใครก็ตามที่ออกกำลังกายเนี่ยนะคะหรือว่ามีกีฬาอะไรที่เราเล่นเป็นประจำเนี่ยนะคะมันจะสามารถทำนายสุขภาพของเราได้มากมายไอ้ยกตัวอย่างเช่นคนที่ชอบยกเวทยกเป็นประจำเลยอย่างน้อยวันละ20นาทีแน่นอนเขาจะมีระดับไขมันหน้าท้องเนี่ยน้อยกว่าคนที่ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอในระยะเวลาที่เท่ากันเป็นประจำด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเวทก็ช่วยให้กระชับกล้ามเนื้อต่างๆเผาผ่านได้เผาผ่านได้ให้แบบหุ่นเราลีนขึ้นแต่คาร์ดิโอปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบเอาน้ำออกจากร่างกายมันไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อใหม่ถูกต้องนะครับผมส่วนคนที่ชอบออกกำลังกายในช่วงเช้าเป็นประจำนะครับผมจะทำให้การนอนหลับของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมีคุณภาพได้ดีกว่าคนที่ออกกำลังกายช่วงเย็นหรือว่าช่วงค่ำจริงอ่ะเออนี่ก็จริงชอบออกเย็นอ่ะผมชอบออกเย็นค่ำแล้วพอเวลานอนแล้วมันเหมือนกับว่าอทำไมฉันกระปี้กระเป๋าตังค์ ผมยังไม่ไม่คูลดาวคูลดาวใช่ครับอันนี้เพราะฉะนั้นออกตอนเช้าน่าจะดีกว่าเนาะครับผมและนอกจากการออกกำลังกายจะสามารถทำนายสุขภาพของคนเล่นได้แล้วนะครับก็ยังสามารถทายนิสัยของคนที่ชอบเล่นกีฬาออกกำลังกายประเภทต่างๆได้ด้วยมามานี่ดร.จูเลียคิมนะคะเป็นนักจิตวิทยาคลินิกค่ะจาก Hospital for Special Surgery ค่ะบอกว่าการเล่นกีฬาออกกำลังกายแต่ละประเภทเนี่ยมันสามารถสะท้อนให้เห็นมุมมองด้านบุคลิกด้านนิสัยของคนที่เล่นเพราะว่าแต่ละคนก็คือมีความต้องการแตกต่างกันไปใช่ครับถึงแม้ว่าบางทีอ่ะจะเป็นกีฬาชนิดเดียวกันนะแต่ว่ารูปแบบการเล่นแตกต่างกันเช่นเล่นเดี่ยวเล่นทีมหรือว่าเล่นเพื่อผ่อนคลายหรือว่าเล่นเพื่อแข่งขันมันสนุกดีอะแกอะไรเงี้ยมันก็ต่างแล้วนะต่างแล้วจริงๆนะครับก็คือเป้าหมายในการเล่นแต่ละอย่างก็คือคนละแบบเหมือนกันด้วยนะครับผมซึ่งตัวอย่างของการแข่งขันกีฬาครับการออกกำลังกายแต่ละประเภทที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงนิสัยของแต่ละคนได้นะครับผมมีดังนี้ฮะชอบวิ่ง runners แม้ว่าการวิ่งจะเป็นกิจกรรมนะครับออกกำลังกายที่ทำคนเดียวซะส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่าการวิ่งสะท้อนให้เห็นถึงนิสัยต่างๆกิจกรรมการออกกำลังกายแบบคนเดียวอย่างอื่นคนที่ชอบวิ่งครับวิ่งคนเดียวแบบคุณวิ่งคนเดียวไหมวิ่งคนเดียวชอบวิ่งคนเดียวเอ้าเห็นบอกมาก่อนวิ่งตามผู้ชายเอาไงก็ตามไงเลยอยู่คนเดียวนี่ไงไม่ได้วิ่งเป็นคู่ไงถ้าวิ่งคนเดียวแบบคุณนะครับมักจะไม่ค่อยเข้าสังคมมึงไม่จริงนะสังคมทุกวันเลยนะผมดูในรอเรียกคุณนะครับสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้จากตัวเองคนเหล่านี้ชอบการแข่งขันนะครับแต่ไม่ค่อยชอบเสี่ยงหรือว่ากิจกรรมที่ใช้สมาธิจดจ่อเยอะๆเหมือนกับพวกฟุตบอลหรือว่าเทนนิสนะครับที่สำคัญคนเหล่านี้เนี่ยไม่ชอบพึ่งพาใครนอกจากตัวเองเออแต่อันหลังนี้น่าจะใช่นะใช่ใช่ไม่ชอบพึ่งพาใครใช่ชอบพึ่งตัวเองคือจะเชื่อตัวเองเป็นหลักไว้ก่อนอันนี้จริงมาถึงคนที่ชอบปั่นจักรยานโอเค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 รับฟังให้ดีๆนะจ๊ะไม่ต้องแอบอ่านก่อนโอเคผมไม่อ่านสำหรับคนที่ชอบปั่นจักรยานบนถนนนะคะดร.จูเลียบอกว่าคนที่ชอบปั่นออกกำลังกายไปตามท้องถนนคือชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองนานๆโอ้จริงมีแรงบันดาลใจสูงโอ้คิดทุกอย่างเลยนะจินตนาการเก่งทำเมื่อไหร่ได้ตังค์ว่าเดี๋ยวเมื่อไหร่จะงานอันนั้นทุกคนคิดอันนั้นทุกคนคิดก็สามารถรับมือกับความเสี่ยงได้พอสมควรรับได้ไหมพอได้ไหมรับไม่ค่อยได้รับไม่ค่อยได้อ่ะแต่คนที่ชอบปั่นจักรยานเนี่ยก็เป็นคนที่มีสมาธินะ
แล้วก็มีความเป็นธรรมชาติแน่นอนผมธรรมชาติอยู่แล้วอันนี้ไม่น่าจริงอะค่ะความสามารถในการแข่งขันและความห้าวหาญเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในระดับกลางๆหลายคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยต้องอยู่สูงแน่เลยเพราะปั่นจักรยานมันก็ดูอันตรายแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในระดับกลางๆก็ดีนะมันดูไม่เสี่ยงไปไม่แบบไม่ดูแบบกลัวไปอะไรเดินทางสายกลางใช่นะครับส่วนอีกจักรยานประเภทหนึ่งนะครับนั่นก็คือจักรยานเสือภูเขาครับผมคนเหล่านี้นะครับชอบทำตามสัญชาตญาณของตัวเองครับผมและชอบเสี่ยงมากกว่ากลุ่มนักปั่นบนท้องถนนนะฮะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเป็นคนห้าวหาญแล้วก็มั่นใจนะครับผมและนอกจากนี้นะครับยังมุ่งเน้นรางวัลเพื่อสร้างความพอใจให้กับตัวเองด้วยเหมือนแบบทำเพื่อพิสูจน์อะไรให้ได้มาเป็นรางวัลใช่เพราะว่าเส้นทางในการปั่นเสือภูเขาเนี่ยมันจะยากกว่าปั่นบนถนนเสือภูเขามันคือมันต้องแบบไต่ขึ้นไปแล้วมันใช้พลังมากครับว่าแบบคุณจะขึ้นไปถึงยอดเมื่อไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยครับเจออะไรบ้างใช่เจออะไรบ้างมาชอบว่ายน้ำกันบ้างค่ะคนที่ชอบว่ายน้ำเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เลยเป็นคนไม่ค่อยมีปัญหาขัดแย้งกับใครเพราะว่าพวกเขาเข้าใจวิธีที่จะอยู่ตัวคนเดียวหรือว่าแม้กระทั่งการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเขาจะรู้วิธีการอยู่ร่วมแล้วก็จะมีความสามารถในการรักษาระยะห่างด้วยคนเหล่านี้เนี่ยนะคะจะสามารถเข้าสังคมได้แล้วค่อนข้างดีนะเพราะเขารู้จักว่าอันไหนควรเข้าอันไหนควรออกเฮ้ยอันนี้ข้อดีเยอะมากนะอันนี้ข้อดีเยอะแต่ว่าก็ไม่ใช่พวกที่กล้าแสดงออกสักเท่าไหร่เหมือนกันอ๋อคือเชื่อแบบเวลาสมมติร้องเพลงผิดปุ๊บก็ดำน้ำหนีเข้าไปน้ำหมดแล้วแต่ข้อดีเยอะอันนี้ว่าน้ำข้อดีเยอะอันเนี้ยข้อเสียอย่างเดียวที่เห็นเนาะก็คือไม่ค่อยจะกล้าแสดงออกเท่าไหร่นะครับมาถึงกีฬาชกมวยครับผมเป็นคนที่ชอบกีฬาแบบถึงเนื้อถึงตัวนะฮะเป็นคนที่มีนิสัยชอบแข่งขันห้าวหาญชอบเสี่ยงนะฮะมีสมาธิสูงมากเพราะว่าหากคุณเสียสมาธิกับคู่ต่อสู้เนี่ยอาจจะโดนหมัดคู่สู้ได้ก็เลยต้องแบบโฟกัสผู้สู้ให้ดีสมาธิก็เลยสูงมากสายตรงสายตาอะไรอย่างนี้เนาะใช่ครับอ่ะชอบยกเวทค่ะนี่อันนี้ผู้ชายหลายคนหรือว่าผู้หญิงหลายคนก็ชอบเหมือนกันนะคะคนที่รักการยกน้ำหนักในยิมเนี่ยเป็นคนที่มีพลังงานแล้วก็แรงกระตุ้นในตัวเองเนี่ยสูงครับแม้จะไม่ใช่คนเป็นประเภทที่ชอบแข่งขันเท่าไหร่แต่ว่าแน่วแน่ค่ะในสิ่งที่ตัวเองรักก็เลยไม่แปลกใจที่เห็นคนเหล่านี้เนี่ยเข้ายิมออกกำลังกายเป็นประจำเลยถูกต้องครับโอ้โหนี่แหละเป็นยังไงตรงไหมคะหลายคนออกกำลังกายแบบไหนกันบ้างก็ดูไปเนาะว่าคือจริงๆการออกกำลังกายทุกประเภทมันมีข้อดีของมันอยู่แล้วใช่ครับผมอยู่ที่ว่าเราจะสามารถนำข้อดีสิ่งนั้นเนี่ยมาใช้กับเราได้หรือเปล่าใช่ค่ะและตอนนี้ค่ะกลับมาสู่ช่วง Q&A สงสัยตอบให้กับคุณอาร์พิษณุกันอีกครั้งค่ะครับนะครับคุณอาร์แนะนำหน่อยครับว่าช่วงนี้นะครับผมกีฬาอะไรที่เหมาะกับการเล่นแบบทั้งครอบครัวมากแล้วเป็นกีฬาที่ประหยัดด้วยช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิด19ครับคนที่เคยออกกำลังกายไปเล่นกับเพื่อนอย่างไปตีแบดตีเทนนิสสังสรรค์กับเพื่อนหรือกีฬาอะไรก็ตามแต่รวมกลุ่มมันน่ากลัวเสี่ยงค่ะผมแนะนำแล้วผมเองปฏิบัติทุกวันนี้ก็คือผมเล่นปิงปองเล่นปิงปองเล่นตั้งโต๊ะในบ้านเราได้เพราะปิงปองสมัยใหม่นี่โต๊ะมันพับได้เล่นในบ้านคุณได้เล่นในบ้านจริงจริงเนี่ยโต๊ะนี่โต๊ะพับได้นะครับแล้วตั้งในบ้านพอเลิกเล่นแล้วก็พับเก็บทิ้งไว้ข้างฝาเราชวนเพื่อนมาเล่นที่บ้านเราก็คัดกรองเพื่อนซะหน่อยเพื่อที่ดูแลตัวเองดีครับหรือถ้าไม่ชวนเพื่อนคนในบ้านเราตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนถึงลูกหลานเนี่ยก็เล่นได้เล่นได้มันไม่อันตรายไม่เจ็บตัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคุณอาไม่อันตรายไม่เจ็บตัวแล้วไม่เสี่ยงเพราะทุกคนเรารู้นี่ว่าดูแลตัวเองยังไงค่ะโหยคนนี้เบสิกดีมากเลยครับเนี่ยคนไหนคะคนไหนคนที่ใส่เสื้อเชิ้ตเนี่ยครับการนี้เล่นกีฬาได้หลายอย่างจริงๆนะมีอะไรที่เล่นได้กันดูการตีปิงปองก็ตีดีผมไม่ได้ตีนานแล้วคุณอาตีแบดก็ตีดีเล่นเก่งจังเลยจนพี่ต้องเก็บลูกอย่างเดียวเลยเฮ้ยคุณเก็บลูกเก่งมากเลยนะเฮ้ยจริงเหรอจะวางลูกกระเด้งไปอ่ะนี่เดียวเก็บลูกคือถ้าให้คุณไปจับแมลงอ่ะผมว่าคุณจับได้ดีอ่ะใช่ป่ะเพราะว่าอันนี้คือตาดูเหมือนหัวยืนอยู่เฉยๆนะคะแต่ตาคือกอกซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานี่มากเลยปิงปองเป็นการออกกำลังกายทั้งครอบครัวที่ประหยัดมากเพราะโต๊ะนี่โต๊ะตัวนี้นี่ 3,000 บาทเลยใช่ไหมคะ 3,000 บาทอุปกรณ์ครบเลยที่เหลือก็มีเน็ตมีอะไรมีครบ 3,000 บาทโอ้ไม้2อันก็แบบไม่กี่บาทเองแล้วโต๊ะ 3,000 บาทนี่ไม่ขี้เหร่นะฮะใช่เบ็ดเสร็จแล้วนี่ประมาณ 5-6,000 บาททั้งไม้ทั้งลูกครบเลยโอ้ยโอเคแล้วโหดูทำไมตีกันอย่างนั้นล่ะคุณมันเป็นแบบก็เรียกว่าปิงปองลีลาอ่ะเป็นผมเป็นสายลีลาใช่ครับเป็นแบบทริกช็อตนี่ถ้าเกิดว่ามีพื้นที่ก็คือจะตีลังกาตีลังกาแล้วก็ม้วนไปข้างหน้าปิงปองดูเหมือนกีฬาเบาแต่ถ้าเล่นสัก10เกมติดต่อกันเนี่ยเหงื่อจะท่วมตัวท่วมหมดเลยครับจริงๆดูเหมือนเบาแต่จริงๆแล้วเป็นกีฬาที่ออกกำลังกายที่ต้องใช้ปฏิกิริยาที่เร็วมากใช่ลูกมันไปไวมากไปไวแล้ว
ไม่ต้องใช้แรงมากด้วยคนที่อายุสัก80ก็ยังเล่นได้ถ้ายังเดินได้เคลื่อนไหวได้ยังตีได้แล้วคน80สามารถเล่นกับเด็กหลานอายุ10ขวบก็ยังได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบว่าเหมือนหนุ่มสาวอะแล้วเขายังไม่เคยเล่นอะเล่นครั้งแรกๆอะอย่างหนูตีครั้งแรกหนูจะรู้สึกว่าออกแรงไม่ถูกมันเร็วมันแรงไปอะไรแต่สักพักมันกลับได้เพราะว่าไม้ปิงปองกับมือนั้นอยู่ใกล้กันมันไม่เหมือนกอล์ฟกอล์ฟนี่หน้าไม้ที่ตีกับมือที่จับกริปเนี่ยมันไกลกันมากตียากแต่ถ้าหากว่าปิงปองแค่นี้มาหน้าไม้อยู่แค่นี้เองมันควบคุมง่ายตีง่ายหัดง่ายต้องใช้เวลาโอ้แต่คนนี้ชิลมากนะคะวันนี้เขาเป็นทีมชาติเป็นสามีภรรยาอุ้มลูกข้างหนึ่งภาพนี้ตอนนั้นไปซื้อไม้ครับผมไปที่ร้านก็ขอเขาทดสอบเพราะเราอยากเล่นไม้ที่ดีที่ถูกกับมือเราเป็นเจ้าของร้านรับผ่านไม้ด้วยเป็นทีมชาติด้วยฮะโอ้โหแล้วเขาก็น็อกให้เราโอ้มีฉายาครับเนี่ยคุณหญิงกระเตงตีฉายาเขาหรอกระเตงลูกตีก็ยังช่วงนี้จริงแนะนำเลยว่าถ้าหากว่าอยากจะออกกำลังกายอยู่ที่บ้านของจริงอ่ะแล้วปลอดภัยจากโควิดเนี่ยครับปิงปองดีที่สุดก็อย่างที่คุณนาบอกครับผมเป็นกีฬาที่เล่นได้ทั้งครอบครัวครับผมแล้วก็ปลอดภัยจากช่วงโควิดแบบนี้ด้วยใช่นะครับโต๊ะก็ประมาณ 3-4,000 น้องนาเสร็จแล้วเนี่ยทั้งโต๊ะทั้งลูกทั้งไม้เนี่ยไม่เกิน 5,000 บาทไม่เกิน 5,000 บาทเพราะฉะนั้นไปหาซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านเล่นได้ยาวๆแน่ๆกันทั้งครอบครัวอย่างน้อยก็5ปี10ปีครับจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนไม้นั่นเองอย่างอื่นก็โต๊ะนี่อยู่ได้โต๊ะก็ถ้าไม่โดนฝนโดนแดดอะไรก็อยู่ได้ยาวๆครับเก็บได้สบายมากสุดยอดคุ้มมากๆลองดูนะคะบ้านไหนอยากจะแบบว่าออกกำลังกายกันทั้งครอบครัวสร้างความสามัคคีได้ออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรงอารมณ์ดีแจ่มใสด้วยวันนี้ขอบคุณคุณอาพิษณุมากๆนะคะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะครับเวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ทุกวันเสาร์8โมงตรงทางช่องแห่งนี้นะครับผมกับรายการสปอร์ตปังๆลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ